ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดวิเคราะห์กับเราสองคนค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้เราอยู่ในภาคสนามถูกต้องค่ะแล้วก็เราก็ยังอยู่ในงานในบรรยากาศนี้เลยค่ะสำหรับงานฉลองครบรอบ4ปีก้าวเข้าสู่ปีที่5ของบริษัทไอยราแพลนค่ะต้องบอกว่าเทปนี้เป็นเทปพิเศษค่ะที่เราได้สัมภาษณ์ผู้นำเงินล้านของไอยรากันค่ะเราไปดูกันว่าแต่ละคนเขามีวิธีการทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จกันค่ะให้ใจคนกล้าคือวันเวลาที่ภูมิใจเส้นทางสีขาวมีดวงดาวสีทองส่องประกายเป็นพลังให้เราก้าวไปด้วยใจงดงามคุณผู้ชมคะตอนนี้เรายืนอยู่ที่บูธของรองศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศค่ะและยืนอยู่กับผู้นำคนสำคัญที่จะร่วมพูดคุยถึงการเติบโตของไอยราแล้วก็การเติบโตของตัวเองที่ประสบความสำเร็จกับไอยราด้วยค่ะก่อนอื่นต้องขอสวัสดีกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองค่ะครับผมชื่อน้องเบนครับภูวสิทธิ์มณีสวัสดิ์คุณครับค่ะเป็นยังไงบ้างหลังจากเข้ามาสมาชิกที่ไอยครับผมก็ต้องบอกว่าชีวิตเปลี่ยนไปเลยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเบนก็เป็นเด็กต่างจังหวัดที่มีความฝันอยากประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับหลังจบการศึกษาระดับปริญญาโทมาก็ต้องหาเครื่องมือสักอย่างนึงนะครับปริญญาโทต้องหางานง่ายแต่เราอยากจะเกษียณก่อนอายุ30ดังนั้นถ้าเราไปทำงานประจำหรือทำงานอื่นเนี่ยความฝันของเราอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยโชคดีมากนะครับที่เจอเครื่องมือที่ดีที่สุดเลยนั่นคือไอยราแพลเน็ตนะครับเพียงแค่ระยะเวลา10เดือนนะครับก็เข้าสู่สโมสรเงินล้านใช่ครับแล้วก็ใช่ครับผมแล้วก็เพียงแค่ระยะเวลา2ปีนะครับก็มีรายได้มากกว่า6หลักต่อเดือนถือว่าสร้างชีวิตเสร็จเรียบร้อยนะครับกับไอยราแพลเน็ตรายได้รวมเกือบ3ล้านบาทนะครับในระยะเวลา2ปีเองเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นะครับวันนี้รับมา3ล้านนะครับในเดียร์ลาครั้งถัดไปนะครับจะมีชื่อว่าภูวสิทธิ์มณีสวัสดิ์กุลในขับ10ล้านแน่นอนครับนะคะนี่คือความสำเร็จของน้องเบนซ์ค่ะเราจะร่วมลุ้นกันว่าเขาจะเป็นมนุษย์10ล้านเมื่อไหร่และเข้าสู่สโมสรเงินล้านได้ตอนไหนเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปค่ะตอนนี้ต้องขอบคุณที่ให้เกียรติร่วมรายการของเราขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะค่ะพี่ชื่อพี่สุนะคะชื่อจริงชื่อธนพัฒน์นามสกุลชาวสูงเนินค่ะผมชื่อสุรพลชาวสูงเนินครับเป็นยังไงบ้างคะได้มาร่วมงานฉลองรอบ4ปีก้าวเข้าสู่ปีที่5ของไอยราค่ะก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ตื่นเต้นมากมีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เหนือการคาดหมายแล้วพี่มีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ประทับใจพี่มากเลยนะคะเช่นเดียวกันครับประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าดีมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะครับมั่นใจมากขึ้นครับผมให้พูดอะไรถึงไอยราแพลเน็ตนิดนึงการที่เราได้มาร่วมงานกันนี่นะคะตั้งแต่ร่วมงานมาจนถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะไอยราแพลเน็ตพี่บอกจากใจเลยนะเป็นอะไรที่เกินเป็นของขวัญล้ำค่าเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เหนือกว่าที่เราคาดคิดไว้นะคะคาดไม่ถึงโอเคไหมคะใช่ค่ะสุดยอดมากไอยราแพลเน็ตค่ะก็จริงๆแล้วมันก็เหมือนปาฏิหาริย์นะครับเพราะว่ามันไม่มีที่ไหนในประเทศไทยอ่ะที่ทำระยะเวลาสั้นๆแล้วมีรายได้มากมายถึงขนาดนี้นะครับค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันยืนอยู่กับผู้นำกัมพูชานั่นก็คือคุณเจมส์นั่นเองที่กัมพูชาทราบมาว่ามีการเติบโตสูงมากเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันว่าเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นขอสวัสดีกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณเจมส์ค่ะขอถามในฐานะคนไทยก่อนกัมพูชาวันนี้เติบโตได้สูงมากเป็นเพราะอะไรคะครับสวัสดีครับผมชื่อเจมมาจากกัมพูชาครับตอนนี้มาถึงวันนี้ไอยราที่กัมพูชาได้2ปีแล้วครับแล้ว2ปีนี้เติบโตอย่างสูงมากครับเพราะที่1คือเจ้าของบริษัทเนี่ยเป็นคนดีแล้วเป็นบริษัทสีขาวที่2บริษัทมีสินค้าที่ดีที่สุดชัยได้ผลโปรโตได้แล้วก็ข้อที่3เนี่ยมีอะคาเดมี่ครับที่ทำให้ผมเนี่ยมาเรียนรู้แค่2ปีเติบโตอย่างเร็วเลยนะครับตอนนี้คนกัมพูชามาร่วมงานที่เดอไอยราจัดเนี่ย600กว่าคนนะครับสมจิตเรียนสู้บอกโอนประชาชนเข้ามาเยอะถึงอ้อมาใครนี่ชมมาเจอรวมเลยการเป็นทีเดอไอยราผมเปิลบัตรชีอาชาเหมือนเดนแต่ทัวร์กรมพลไอยราพี่บุญชนะตั้งบุญชนะนึง
รีรู้ล้อเลื่อนเหมือนแต่นแต่มันกูเอ่ยชื่อให้มอบโอวิจิจุนขมาเยือนใครที่มอโจรวมเราเราผมมุ้ยรอยเนี่ยโดยเฉพาะตลอดตะเวงยืนเนี่ยมีการพิธีที่ใครดีผมเปิดและใครพร้อมยืนดังบาร์การพิธีแกรนด์โอเพนนิ่งดีในติกรองพนมเปิงหายยืนในโจรวมไปบานชาวจอนตะกอกเนี่ยจำนวนพร้อมปอนเนี่ยหายยืนในตัวบานจุกใจมีกระดิ่งซอกจมูกกระมนไอ้ราบรายในตะกอกเนี่ยมาส่งออกก่อนเชิญค่ะแล้วตอนนี้นะคะดิฉันก็ได้ยืนอยู่กับผู้นำอีกหนึ่งท่านค่ะที่วันนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะมาร่วมงานนะคะเฉลิมฉลองครบรอบ4ปีแล้วก็ก้าวย่างเข้าสู่ปีที่5นะคะของไอราแพลเน็ตแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยแอบเห็นถือถ้วยรางวัลด้วยวันนี้มารับรางวัลอะไรคะมารับรางวัล Top of the Year 2015ค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้เนี่ยที่เราได้รับรางวัล Top of the Year 2015จากทางไอราแพลเน็ตค่ะก็ดีใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณบริษัทไอราแพลเน็ตที่จัดงานให้ยิ่งใหญ่แล้วก็มีกำลังใจมากเลยรู้สึกรักไอยารามากกว่าชีวิตของเราอีกแล้วก็คิดว่าจะทำงานไอยาราจนกว่าลมหายใจจะหมดสิ้นจากโลกนี้รางวัลปีหน้าก็จะทำงานอย่างหนักแล้วก็จะรับรางวัลสูงที่สุดของบริษัทไอยาราแพลเน็ตก็คิดว่าตัวพาตัวเองขึ้นเป็น AMRT ให้ได้ค่ะอยากจะให้ฝากถึงธุรกิจถ่ายตรงของทางไอยารานี่นะคะกับคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะขอให้ทุกท่านไอยาราคือยอดเยี่ยมมั่นคงยั่งยืนเราพร้อมที่จะโยงใยไปสู่ผู้คนแล้วก็สร้างคุณค่าสู่สังคมคู่กับบริษัทไอยาราแพลเน็ตค่ะด้วยงานวิจัยที่สร้างคุณค่าสู่สังคมได้จริงๆค่ะค่ะคุณชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่กับเศรษฐีเงินล้านค่ะ 4P เธอกับสามีทำรายได้กว่า17ล้านบาทเราจะมาสัมภาษณ์เจาะใจเรื่องจริงกันว่าจริงหรือไม่แล้วก็มีวิธีการทำอย่างไรค่ะก่อนอื่นเราขอสวัสดีคุณนุชช้างใหญ่กันก่อนค่ะสวัสดีค่ะค่ะแนะนำชื่อเต็มนิดนึงค่ะดิฉันชมนุษย์ภคะเมฆานนท์ค่ะตำแหน่งบูซาแล้วก็อยู่ขับ10ล้านบริษัทไอยาราแพลเน็ตค่ะค่ะที่เขาบอกว่า4ปีไอยาราสิบเจ็ดล้านเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นยังไงอ๋อเป็นเรื่องจริงไหมเออก็จริงอะค่ะก็เปลี่ยนชีวิตนุษย์เลยอะค่ะค่ะก็ตอนที่เริ่มต้นทำไอยาราเนี่ยก็ขับวีออสเก่าๆตุเรงเจ็ดปีวีออสเจ็ดปีติดแก๊สทำไอยาราแพนเน็ตแค่6เดือนแรกนุก็ได้ปาเจโร่สปอร์ต V6 แล้วก็อีก6เดือนต่อมานุก็ได้ BMW Series 5แล้วคุณโชว์ในเฟซเต็มเลยแล้วก็ไปอีก3เดือนต่อมาถังจากซื้อ BM นุก็ได้บ้านอีก8ล้านคุ้มค่าค่ะหลังจากนี้ก็ตอนนี้แรงเอาไว้เบนซ์ยังไม่มีค่ะก็กลายเป็นว่ารถเต็มบ้านชีวิตเปลี่ยนกับไอยาราหน้ามือเป็นหลังมือค่ะใช่ค่ะแล้วการทำงานของนุชก็ไม่ยากด้วยนะนุชก็เดินตามระบบที่ทางบริษัทให้ทุกอย่างเดินตามระบบแล้วก็ขนคนเข้างานก็อย่างที่เห็นนะคะงานดีไอยาราของเราอลังการงานสร้างเนาะค่ะก็กลายเป็นว่า4ปีกับไอยารานี่ก็ได้อะไรมากมายก็วันนี้นะคะแค่เราเปลี่ยนความคิดค่ะลองมาศึกษาดูกับสิ่งที่เราไม่เคยรู้จักเนาะแต่ถ้าทำสิ่งใหม่ๆแล้วได้อะไรใหม่ๆกับชีวิตวันนี้นะคะนุชอยากจะให้ทุกท่านลองเปิดใจดูบริษัทไอยาราแพลเน็ตค่ะสินค้าดีผู้บริหารดีระบบดีสุดยอด yes ค่ะอยากเป็นมนุษย์10ล้านเหมือนเธอก็เรียนเชิญที่ไอยาราแพลเน็ตค่ะจุมเรียบสู้เนียงขย่อมชั่วที่สีจันจ้าเนียงขย่อมคือ GAMRT ได้มาไปประเทศกัมพูชีทั้งไงนี้เนียงขย่อมมีนำไหนคือ GAMRT ขย่อมมีนรำทารมเพิ่มรีรีเมนเตนขนมวยชะชีวิตบ้านเนียงขย่อมนี้บ้านสันเจียเหมือนบ้านโจกรมหุ่นไอยาราแพลเน็ตเนียงขย่อมมันได้มีรมอารมณ์รมเพิ่มแบบนี้เต้จ้าให้ขย่อมรุ่งเพื่อเป็นเต้นมันนักสมานท่าขลุ่นไอ้คือจีมันอุ้มมันเนี่ยได้โจ๊กใจให้มันนักสมานท่ากรมหุ่นไอ้รับพนันจีกรมหุ่นมวยได้ล้อเป็นเต้นจีกรมหุ่นมวยได้ล้อบอดสัตจ่ากรมหุ่นมวยนี่คือล้อครั้งนะเพื่อไอ้ขย่อมคือจีมันอุ้มมันเนี่ยอะไรอย่างเป็นปีชั้นนั้นก็ไว้ไว้คือจังไงท่าขย่อมพลัดพราวต่างสรองต่างดองจ่าปันในท่าชีวิตปันเนี่ยขย่อมคือมีนรำท่ามันได้บ้านจูบจ้าให้ก็ขยมบ้านมาดาแทนนี่ขยมส่งออกคุณดอกเตอร์กรรมนานปุณราศีได้บ้านมังกรกรรมหุ่นมวยนี่มาดับใบอ้อยเนี่ยได้อัดมีนกาโดยเนียงขยมดับใบอ้อยไปชี้ชวนเจริญได้ก็ได้มีนกาให้ก็มีนกามากระไรนี่จ้าเนียงขยมแทนนี่คือมีนรำรุมเพิ่มรีรีเมนเตนจ้าจ้าขอบคุณค่ะคุณชมคะที่ฉันกำลังยืนอยู่กับผู้นำอีกท่านหนึ่งที่จะร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้เดี๋ยวจะให้เธอแนะนำตัวแต่ก่อนอื่นขอสวัสดีกันก่อนค่ะ
ค่ะชื่อแสนเรียงนามนี่นะค่ะดิฉันชื่อสมบัติอึ้งค่ะมาจากประเทศกัมพูชาค่ะค่ะทำใบยาลาแล้วแบบมีความสุขมากค่ะแล้วทุกวันนี้ก็ได้รับมาตำแหน่งเป็นซับไฟสตาร์ของบริษัทอายราแพลเน็ตค่ะทำยากไหมคะมาเจอขายตรงเมืองไทยถามว่ายากไหมแต่ที่สมบัติเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งแต่ก็เคยรู้จักขายตรงมาอื่นๆมาด้วยนะคะแต่พอถึงที่นี่มาเจอไอราแพลเน็ตก็กล้าตอบเลยว่าง่ายที่สุดในชีวิตแล้วค่ะค่ะเป้าหมายนับจากนี้วางไว้อย่างไรคะเป้าหมายจริงๆแล้วเข้ามาไอราเนี่ยเข้ามาไอรานี้เราวางเป้าว่าเราอยากหาสิ่งดีๆสำหรับตัวเองกับครอบครัวแต่สิ่งสำคัญเนี่ยตอนเนี้ยความสุขของสมบัติที่มีแท้จริงแล้วคือว่ามันเกินกว่าคำว่าเงินค่ะจริงๆแล้วความสำเร็จนั้นมันยิ่งใหญ่มากแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความสำเร็จนั้นคืออยู่ที่อัยราเนี่ยเราสามารถมอบความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่นได้ค่ะค่ะต้องบอกว่าแค่เที่ยวหนึ่งเท่านั้นที่เราสัมภาษณ์กันต้องบอกว่าเยอะมากค่ะดิฉันเจอกัมพูชาด้วยคุณเจอบ้างไหมเจอเหมือนกันค่ะก็สื่อสารไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าก็จะสามารถเรียกได้ว่าพูดคุยให้ได้รู้เรื่องที่สุดว่าเขานี่นะคะมาร่วมงานกับทางไอราแล้วเนี่ยได้อะไรบ้างแล้วก็รวมไปถึงจะทำยังไงถึงทำธุรกิจประสบความสำเร็จดิฉันตื่นเต้นค่ะคุณเงินของเราหลักหมื่นของเขาหลักหลายแสนถูกต้องเงินหลักล้านของเราของเขาหลายร้อยล้านคือมากกว่ารวยหลายเท่าเลยรวยไม่รู้เรื่องเลยนะรวยไม่รู้ตัวเลยนั่นเองค่ะแม้ช่วงแรกหมดเวลาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปติดตามในส่วนของผู้นำกันต่อค่ะว่าเขาจะพูดคุยกันอย่างไรค่ะตอนนี้พักชมโฆษณาครู่เดียวค่ะมีดวงดาวสีทองส่องประกายเป็นพลังให้เรา